ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราให้ธรรมชาติบำบัดผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของเราจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์และจะยิ่งฟินเข้าไปอีกนะครับถ้ามีขนมอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆสักแก้วให้เราได้ชิมกันด้วยใช่ไหมครับต้องบอกเลยนะครับว่านอกเหนือจากบรรยากาศของทางร้านนะฮะที่เป็นส่วนที่ร่มรื่นจริงๆนะฮะทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับแต่ว่าที่ประทับใจจริงๆนะฮะก็คือเมนูขนมของทางร้านนะฮะคืออดใจไว้ไม่ไหวจริงๆฮะก่อนที่เราจะชิมนะฮะบอกเลยว่าทุกคนนะฮะสายหวานเราต้องถ่ายรูปนะครับไปอวดเพื่อนๆนะฮะแชร์ลงโซเชียลเพราะว่าเมนูทุกอย่างน่ากินน่ารักจริงๆนะครับอย่างเมนูแรกนะครับอันนี้เค้กกระถางต้นไม้นะครับอันแรกนะฮะจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ครับด้านบนก็จะมีตัวสตรอเบอรี่อยู่เนาะข้างใต้ก็จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่เลยฮะแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นเค้กบลูเบอรี่ชีสพายนะฮะก็จะเป็นบลูเบอรี่ชีสพายอยู่ข้างในคือเราจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าข้างบนเขาก็จะมีกิมมิคให้ว่าอันนี้มีเม็ดบลูเบอรี่อยู่อันนี้คือบานอฟฟี่ครับก็คือจะเป็นกล้วยหอมคาราเมลนะฮะแล้วก็ครีมส่วนอันนี้นะครับแบบไทยๆเลยเป็นเค้กชาไทยน่ารับประทานมากแล้วก็เค้กกระถางต้นไม้นะฮะสุดท้ายอันนี้จะเป็นเดซี่ช็อกโกแลตนะฮะก็คือจะเป็นเค้กช็อกโกแลตอยู่ด้านในอันนี้นะฮะเค้กสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นอะไรไม่ได้ฮะนอกจากบราวนี่นะครับดูเนื้อแน่นหนุบหนับมากๆอันนี้นะครับเรียกว่ามูสช็อกโกแลตนะครับก็คือสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเห็ดนะฮะก็ทำมาจากมือแรงนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งให้คล้ายๆกับเป็นหญ้ามอสต่างๆนะฮะก็จะมีเอาขนมปังมาเอากรวดน้ำตาลมาเป็นเมนูที่สวยงามน่ารับประทานมากๆนะฮะแล้วก็ต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าจะมีตัวครีมสดกับผลไม้ให้เราใส่เป็นท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะ หลังจากขนมนะฮะเยอะแยะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นมัทฉะลาเต้นะครับก็เป็นชาเขียวนะฮะข้างบนมีฟองนมแล้วก็มีโรยตัวมัทฉะด้วยบอกได้เลยนะฮะว่าแก้วนี้เย็นๆแบบนี้ชื่นใจแน่นอนครับอันนี้จะเป็นบลูเบอรี่ชีสพายนะครับตัวบิสกิตข้างบนมันไม่ได้แบบอัดแน่นมากมันทำให้แบบกดง่ายตัวครีมชีสของเขาเข้มข้นมากๆมาอีกหนึ่งกระถางนะฮะอันนี้จะเป็นเค้กชาไทยครับหน้าฝัดชาไทยของเขานะฮะคือเข้มข้นจริงๆกลิ่นชาไทยคือชัดจริงๆฮะหอมมาเลยและอีกอย่างนึงฮะที่ต้องชมจริงๆคือตัวเค้กของเขาอ่ะคือเบามากฟูมากคือเป็นชิฟฟ่อนที่ดีมากจริงๆเดี๋ยวเราพักตัวของเค้กกระถางก่อนนะครับแล้วก็จะมาลุยในส่วนของมูสช็อกโกแลตกันนะฮะบอกได้เลยว่าฟินมากๆนะฮะคือตัวมูสช็อกโกแลตของเขาเนี่ยคือเนื้อดีมากช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆที่โรยๆอยู่เป็นสีเขียวๆนะฮะมันเป็นเค้กนะฮะเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากมูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเนื้อเค้กที่ช่วยแบบให้ผิวสัมผัสมันดีขึ้นขอปิดท้ายนะครับด้วยบราวนี่นะครับมันน่ากินเหลือเกินเนื้อแน่นมากบอกเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในนะฮะเป็นบราวนี่ที่รสชาติช็อกโกแลตนี่คือเข้มข้นมากๆแล้วก็ด้านบนนะฮะเป็นบัตเตอร์ครีมเนี่ยก็หอมมันอร่อยโดยรวมๆแล้วนี่คือเป็นบราวนี่ที่สั่งยามบ่ายๆนะแล้วก็ทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆฟินแน่นอนฮะใครที่อยากจะมานั่งริมรสขนมอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสวนสวยๆเงียบสงบแบบนี้แล้วก็แวะกันไปได้นะครับที่ Flower Pot Cafe นะครับรามคำแหง21แยก10ตรงข้ามสถาบันรัชภาคผมใช้พิกัดให้แล้วนะครับแต่วันทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันครับ
สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการทำคุกกี้นะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับเพราะว่าช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูคุกกี้แบบที่บอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครนะครับมาฝากทุกคนครับติดตามชมเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ในช่วงหน้านะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมผลไม้บางอย่างเนี่ยในอดีตนะฝรั่งนั้นได้กลิ่นไม่ได้เลยนะห้ามมาขึ้นเครื่องบินห้ามเอาเข้าลิฟต์อย่างเช่นทุเรียนเดี๋ยวนี้เขาชอบรับประทานกันมากมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยมีเมนูมาเอาใจพวกดิวเรียนเลิฟเวอร์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำคุกกี้ทุเรียนช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูสีสันหวานๆสดใสชมพูน่ารับประทานมาให้สายหวานทุกคนได้ลองทำในวันหยุดนะครับวิธีทำช็อกโกแลตสตรอเบอรี่คุกกี้เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นสตรอเบอรี่อบแห้งช็อกโกแลตชิพและเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบคนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับตีเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีเติมไข่ไก่เติมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และกลิ่นสตรอเบอรี่ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับตักเนื้อคุกกี้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งและช็อกโกแลตชิพนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วครับพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วก็จะดีนะครับดีต่อใจสายหวานอย่างเรามากเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับThank you.